ช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับเอเรดิวิซีลีกตอนนี้ก็ผ่านมาถึงประมาณครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับมาดูกันหน่อยครับว่าตารางคะแนนรวมไปถึงผลการแข่งขันล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับฟุตบอลฮอลแลนด์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลีกที่สนุกนะครับสร้างสตาร์ดังขึ้นมามากมายนะครับโดยที่เราจะไปดูคู่ระหว่างเทเวนเต้กับเฮเลเครชนะครับโดยที่เทเวนเต้ในฤดูกาลนี้นี่ฟอร์มการเล่นก็อยู่ในครึ่งบนของตารางเหมือนเดิมแต่ว่าโอกาสลุ้นแชมป์ถือว่าไม่ง่ายนะครับในขณะที่คู่แข่งทีมเยือนเองก็อยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ดีนะครับหนีตกชั้นอยู่นะครับโดยที่เกมนี้รับประตูแรกก็เป็นเทเวนเต้ที่ขึ้นนำจากทางเชซุสโคโรน่านะครับขึ้นนำไปก่อน1-0ได้ประตูขึ้นนำนี่ก็ในนาทีที่62เข้าไปแล้วนะครับก็มีนักเตะดาวรุ่งในทีมมากมายนะครับทางซีเอ็กนั้นจับคู่กับคาสเทนยอร์สนะครับในเกมรุกของทางเทเวนเต้นะครับโดนดักเข้าไปสวยงามนะครับประตูนี้ของโคโรน่านะครับนักเตะเม็กซิกันหลังจากนั้นนะครับในนาทีที่88นะครับเวลาจะหมดอยู่แล้วตัวสำรองนะครับก็เป็นทางบิลาอูซิกนะครับที่มาทำประตูปิดท้ายในเกมนี้ครับให้เทเวนเต้นั้นเอาชนะทางเฮเลเครชไปได้2-0ครับก็หลังจากที่แพ้เฟนอตมาก็กลับมาเก็บชัยชนะได้ส่วนเฮเลเครชนั้นก็แพ้ติดต่อกันมานี่ปรากฏว่าเป็นเกมที่5เข้าไปแล้วนะครับไปดูตารางคะแนนกันนะครับตอนนี้นี่ PSV Eindhoven เป็นทีมนำจ่าฝูงนะครับมี46คะแนนตามมาด้วย Ajax นะครับทีมที่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ42คะแนนนะครับตามหลังอยู่4แต้มด้วยกันนะครับในขณะที่เฟนอตก็ยังพอมีลุ้นไกลๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายากครับก็คงจะไปเน้นอันดับ3อันดับ4ไปเล่นฟุตบอลยูโรป้าลีกมากกว่านะครับเฟนอตแล้วก็ PSV Eindhoven นะครับที่มีแต้มห่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นครับท้ายตารางทีมที่โอกาสตกชั้นสูงเหลือเกินนะครับก็คือทางดอริชนะครับในขณะที่อีกหนึ่งทีมที่ต้องไปเพลย์ออฟหนีตกชั้นคืออันดับ16-17นะครับตอนนี้มีหลายทีมที่ต้องลุ้นครับมาถึงฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคืนนี้ครับนัดที่20ของฤดูกาลนะครับทั้ง3ทีมลุ้นแชมป์นะครับเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็อาเลติโกมาดริดจะลงสนามทั้งหมดนะครับโดยที่เราจะไปติดตามพรีวิวครับของทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนากันครับจ่าฝูงเรอัลมาดริดนะครับจะลงเตะเกมที่19ของพวกเขานะครับเล่นน้อยกว่าทีมอื่นเพราะว่ามีโปรแกรมตกค้างกับเซบีย่าอยู่จะออกไปเยือนกอร์โดบ้าครับทีมน้องใหม่อันดับ14ของตารางนะครับโดยกอร์โดบ้าเนี่ยไม่แพ้มา3เกมแล้วนะครับนัดนี้ก็จะเปิดบ้านที่สนามเอสตาดิโอนูโบอาคันเคลนะครับเจอกับทางเรอัลมาดริดมิโลสลาฟดูกริชเทรนเนอร์ของคอร์โดบ้าตอนนี้ก็เพิ่งคุมทีมได้ไม่นานนักนะครับในช่วงหลังครับก็ยังเป็นทีมที่ชนะเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้จาก19เกมแรกครับสำหรับคอร์โดบ้านัดนี้เนี่ยความพร้อมจะต้องขาดอินดิโกโลเปสนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็เอดูกัมปาบาดาวนะครับที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามครับส่วนเรอัลมาดริดครับหลังจากที่ตกรอบในโคปาเดลเรย์นะครับด้วยน้ำมือของคู่อริร่วมกรุงอย่างอเลติโกมาดริดเนี่ยก็คืนฟอร์มนะครับในลาลิก้าสัปดาห์ที่แล้วบุกชนะเกตาเฟ่ได้3-0นะครับคาร์ลอันเชลติเองครับก็เพิ่งได้รับเกียรตินะครับให้เข้าฮอลล์ออฟเฟมของวงการฟุตบอลอิตาลีครับก็ยอมรับว่าเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล นะครับแล้วก็มั่นใจครับว่าเกมนี้นี่จะบุกเก็บ3คะแนนได้ถึงบ้านกอร์โดบาเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้เรอัลมาดริดยังคงไม่มีเปเป้นะครับแล้วก็อัลวาโรอาเบลัวในแนวรับส่วนลูก้าโมดริชนี่ก็เพิ่งกลับมาฝึกซ้อมเบาๆได้นะครับคาดว่าอีกประมาณสัก3สัปดาห์นะครับถึงจะกลับมาลงสนามได้สำหรับเกมคู่นี้ก็เตะในเวลา 22:00 นะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับทางช่อง True Sport HD 2ครับเป็นคู่แรกของวันนี้เลยนะครับคือเตะเรียงกันเลยนะครับทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาแล้วก็อาเลติโกมาดริดใช่ครับไปชมผลการแข่งขันแต่ละคู่แล้วก็ดูตารางคะแนนตามๆกันไปนะครับไปดูเกมพรีวิวระหว่างบาร์เซโลนาที่จะบุกไปเยือนเอลเช่กันบ้างนะครับหรือเซเรเก้เองก็บอกว่าไม่ต้องกังวลครับว่าฟอร์มของโซเรสจะฝืดอยู่ในช่วงนี้ครับที่ไม่ยิงมาหลายนัดนะครับแต่ว่าเกมนี้ครับเจอทีมหนีตกชั้นมุ่งมั่นและต้องการ3แต้มเท่านั้นนะครับโดยที่ทางเอลเช่ของฟรานเซสคริบาร์นะครับตอนนี้พวกเขากำลังเร่งโกยแต้มเพื่อหนีจากโซนตกชั้นให้ได้นะครับโดยที่เกมมาที่แล้วเปิดบ้านชนะ
เลบันเต้ได้1ประตูต่อ0ครับในขณะที่ตอนนี้มี17คะแนนก็อยู่อันดับที่16ของตารางนะครับก็ต้องการได้3คะแนนเต็มเพื่อมี20แต้มมีโอกาสขยับขึ้นมาถึงอันดับ12เลยนะครับถ้าผลคู่อื่นเป็นใจเกมนี้นะครับทีมก็ยังไม่มีเปโดรมอสเกเรร่านะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บเหมือนเดิมนะครับส่วนบาร์เซโลนาตอนนี้พวกเขากลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งครับหลังจากที่เก็บชัยชนะได้5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโดยในเกมลีกล่าสุดก็ถล่มเดปอร์ติโวลาคารุญญาทีมอันดับ17ไปถึง4-0ด้วยกันนะครับเก็บเพิ่มเป็น44แต้มตามหลังเรอัลมาดริด1คะแนนก็อยู่ที่ผลเรอัลมาดริดด้วยนะครับว่าจะลง3แล้วเก็บได้3คะแนนเต็มหรือเปล่าก่อนที่บาร์ซ่าจะลงสนามนะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้มีประเด็นบอกว่าโซเรสเนี่ยยิงประตูไม่ได้มาค่อนข้างนานนะครับหลังจากที่ผ่านไป16นาทีได้แค่5ประตูเท่านั้นสวนทางกับค่าตัว75ล้านปอนด์นะครับเอริเก้บอกว่าเรื่องนี้ไม่กังวลนะครับเพราะว่าก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของโซเรสครับที่สามารถทำตามได้ตามที่สโมสรต้องการนะครับเกมนี้ครับจะเป็นนัดที่3ของฤดูกาลที่บาร์ซ่าจะพบกับเอลเช่นะครับนัดแรกบาร์ซ่าชนะได้3-0เลยนะครับในลีกหลังจากนั้นนะครับในโคบาเดเรบาซ่าก็ถล่มได้อีก5-0นะครับและก็4-0ตามลำดับครับรวมผล2เกมเฉพาะในฟุตบอลถ้วยเนี่ยชนะไป9-0ในเกมลีกยิงไปอีก3ลูกก็ประมาณสักโหลนึงพอดีนะครับเกมนี้เที่ยงคืนมาชมกันนะว่าบาซ่าจะไล่ต้อนเอลเช่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับ True Sport HD 2ถ่ายทอดสดข้ามฟากมาที่ฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีสัปดาห์ที่20ของฤดูกาลเหมือนกันนะครับวันนี้มีแข่งขันกัน2คู่ครับที่น่าสนใจไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่คู่ดึกเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างลาซิโออันดับ5ของตารางนะครับเจอกับเอซีมิลานทีมอันดับ8ครับลาซิโอนัดนี้ครับสเตฟานโนปิโอลีเทรนเนอร์เนี่ยก็ต้องหวังพาทีมเรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้งหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแพ้ในเกมใหญ่นะครับต่อนาโปลีคาบ้านไป0ประตูต่อ1ครับทำให้อันดับในตารางหล่นลงมานะครับตอนนี้นี่ตามหลังอันดับ3นาโปลีอยู่2แต้มด้วยกันก็ต้องเช็คความฟิตของสเตฟานเดอฟรายนะครับเซ็นเตอร์แบ็คทีมชาติฮอลแลนด์ก็เป็นตัวหลักที่เจ็บไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆนะครับนัดนี้ยังไม่แน่ว่าจะลงสนามได้หรือไม่ครับขณะที่ AC มิลานของฟิลิปโปอินซากีนะครับถือว่ากำลังย่ำแย่อยู่เหมือนกันครับกับผลงานนัดล่าสุดที่แพ้อาตาลันต้าคาบ้าน0-1นะครับทำให้ในซีเรียเนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับตอนนี้มิลานอยู่อันดับ8ในมีแต้มตามหลังอันดับ5ลาซิโออยู่5คะแนนด้วยกันครับแล้วก็มีข่าวเรื่องจะโดนปลดด้วยนะครับสำหรับปิปโป้ครับเพราะว่าประธานสโมสรซิวิโอแบลูสโคนี่นี่มีประเด็นว่ากำลังไม่สบอารมณ์นะครับกับผลงานของอินซากีด้วยนัดนี้ครับมิลานก็จะไม่มีอดิลรามีนะครับที่ติดโทษแบนในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับทำให้อเล็กซ์กับฟิลิปแม็กซ์แซสนะครับน่าจะได้จับคู่กันเป็นกองหลังคู่ในนะครับคู่นี้ครับเจอกันมาเมื่อเดือนสิงหาคมในเกมนัดแรกปรากฏว่าเอซีมิลานเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะ3ประตูต่อ1นะครับนัดนี้เจอกันที่กรุงโรมครับตี 2:45 นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 1แล้วก็ ASN นะครับนั่นคือเรื่องของฟุตบอลยุโรปนะครับในขณะที่บ้านเราแน่นอนว่าก่อนจะถึงฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะต้องมีฟุตบอลที่จะเป็นประเพณีก่อนเปิดฤดูกาลคล้ายๆกับทางอังกฤษก็จะเป็นพวก Community Shield หรือว่าถ้าเป็นอิตาลีสเปนก็คือ Super Cup ใช่ครับแชมป์ชนแชมป์อะไรประมาณนั้นเป็นสัญญาณว่าฟุตบอลลีกใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วใช่ครับแล้วผลปรากฏว่าที่ผ่านมาบุรีรัมย์มักจะทำผลงานได้ดีกว่าแล้วก็เอาชนะบางกอกกราส FC ได้อย่างบ่อยครั้งนะครับในขณะที่เกมนี้ครับก็เป็นเกมใหม่ก็ต้องมาดูนะครับว่าผลการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรครับในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทก่อนนะครับครั้งนี้โอ้เลขสวยนะครับครั้งที่99ปีนี้นี่จะกลับมาแข่งขันกันที่3สุพัชราศัยเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแข่งขันกันที่สนามกลางจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีที่แล้วนะครับบุรีรัมย์นั้นได้สิทธิ์เข้ามาแข่งขันในรายการนี้เป็นปีที่4ติดแล้วนะครับในฐานะแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกครับอย่างไรก็ตามพวกเขากลับทำผลงานการอุ่นเครื่องในช่วงพรีซีซั่นได้ไม่ดีมากนักนะครับก็ชนะเพียงแค่แมตช์เดียวเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีนักเตะที่ไปรับใช้ชาติยังไม่พร้อมสำหรับการอุ่นเครื่องนะครับในขณะที่อเล็กซานเดอร์กามานะครับเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็บอกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บครับพร้อมจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะครับก็จะมีอันเดรสดูเยสนะครับยืนคุมแนวรับนะครับนฤพลอามสวะนะครับรวมไปถึงโกซุนกิในขณะที่ประกิตดีพร้อมก็จะทำเกมในดันกลางให้กับทีมนะครับแล้วก็ยังมีนฤบดินทร์ที่ผลงานดีในการเล่นทีมชาติด้วยนะครับธีราธรก็จะเล่นเกมริมเส้นให้กับทีมเหมือนเดิมนะครับคู่หน้านะครับก็จะเป็น2นักเตะใหม่นะครับก็คือเกียร์บาโต้
มาเชน่าแล้วก็เดียโก้ลุยส์ซานโต้นะครับก็ได้ดูฟอร์มครับว่าจะเจ๋งแค่ไหนนะครับในขณะที่บางกอกกราส FC นะครับได้สิทธิ์มาเล่นถ้วยนี้เป็นครั้งแรกในฐานะแชมป์ FA ครับนะครับโดยที่มีผลงานการอุ่นเครื่องยอดเยี่ยมนะครับชนะ7นัดนั้นชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับข่าวดีของ BG ก็คือการได้เลอันโดโอลิเวรานะครับรอยยิงคนใหม่ที่ผ่านการทดสอบความฟิตพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าทีมนั้นเน้นเกมรุกเล่นเกมรุกสนุกอยู่แล้วนะครับ BG จะอยู่ในระบบ 4-3-3 นะครับในเกมนี้โดยที่พวกผู้เล่นในเกมรุกนะครับก็จะมีทางด้านลาซารัสคาอิมบี้นะครับแล้วก็ซูเปอร์เซไก่แก้วที่เป็นตัวที่จะจบสกอร์ให้กับทีมนะครับคู่นี้ชมได้นะครับ 18 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ True Sport HD 2แล้วก็ True Sport 2จะถ่ายทอดสดครับนอกจากฟุตบอลถ้วยกอแล้วนะครับจะมีกีฬาอื่นๆอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างนะครับถ่ายทอดสดวันนี้ก็ติดตามได้ทาง True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับ4คู่รวดนะครับทางช่อง True Sport HD 2นะครับไล่เรียงตั้งแต่22นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับกอร์โดบาเจอกับเรอัลมาดริดครับเที่ยงคืนเป็นเอลเช่กับบาร์เซโลน่า2:00 เอเลติโกมาดริดเจอกับรายโยเบเยกาโน่นะครับแล้วก็ปิดท้าย4:00 เนี่ยเป็นบีอาร์เรียลกับเลบานเต้4:00 นี่มี2คู่นะครับอีกคู่นึงทางช่อง True Sport HD 3เป็นเรอัลโซเซดาดเจอกับเออีบาครับแล้วช่วงเซเรียอิตาลีเริ่มเที่ยงคืนนะครับแกลเลอรี่พบซาซูโอโลครับทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 3คู่ดึกเป็นลาซิโอกับ AC มิลานนะครับทาง True Sport 1และ ASN HD ครับ 2:45 นาทีฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับบางกอกกลาสครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทาง True Sport HD 2และ True Sport 2เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับทาง Fox Sport หมายเลขช่อง680 NBA Regular Season นะครับบรุกลินเจอกับยูทาห์นะครับ 9:00 น.วันอาทิตย์นะครับทาง NBA TV วอชิงตันเจอกับพอร์ตแลนด์ครับ 10:00 ทางช่อง True Sport HD และ True Sport 3 PGA Tour Humana Challenge วันที่3 3:00 เป็นต้นไปทาง True Sport HD และ True Sport 5Golf European Tour Commercial Bank Qatar นะครับวันสุดท้าย 16:00 นาฬิกาเป็นต้นไปครับทาง Golf Channel Badminton BWF Said Modi International นะครับรอบรองชนะเลิศครับ 15:30 นาฬิกา 30 นาทีทาง True Sport 6ขณะที่โปโลนะครับ Thailand Kings Cup ก็ตั้งแต่ 17:30 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport HD 3รอบชิงชนะเลิศครับโปรแกรมเยอะแบบนี้ติดตามไม่ทันดูได้ใน Facebook ของเรานะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today ในช่องเซิร์ชของ Facebook ได้เลยนะครับครับก็ติดตามโปรแกรมการแข่งขันกีฬารวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับที่เรานำมาฝากกันนะครับปิดท้ายวันนี้ที่เรื่องของBigfoot เหินอากาศนะครับไปดูว่ารถ4ล้อนี่จะบินได้มันแค่ไหนครับ Bigfoot ก็คือที่ล้อใหญ่ๆนี่นะใช่ครับก็กลับมาติดตาม True Sport Weekend ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 12:00 นทางช่อง True Sport 2แห่งนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ